แพะเจ้าปัญญาครั้งหนึ่งในอดีตการมีชายหนุ่มคนหนึ่งเลี้ยงแพะมานานหลายปีต่อมาเขารู้สึกเบื่อหน่ายจึงตัดสินใจเลิกเลี้ยงแพะและคิดจะนำแพะทั้งหมดไปขายที่โรงฆ่าสัตว์ขณะที่ชายหนุ่มกำลังต้อนฝูงแพะไปยังโรงฆ่าสัตว์มีพ่อแพะและแม่แพะแอบหนีออกจากฝูงขณะที่เจ้าของเผลอทั้งสองวิ่งหนีจนสุดชีวิตเข้าไปในป่าลึกและพบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งใกล้เนินเขาที่โคนต้นไม้เป็นโพรงลึกเข้าไปในดินใช้กำมันตนได้อย่างปลอดภัยทั้งสองจึงอาศัยในโพรงนั้นยังมีความสุขต่อมาแม่แพะก็มีลูกแพะเล็กๆน่ารัก3ตัววันหนึ่งขณะที่พ่อแพะและแม่แพะกำลังนอนอยู่กับลูกๆทั้ง3ในโพรงต้นไม้ทันใดนั้นมีเสือโคร่งหิวโซตัวหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินเสียงลูกแพะร้องจึงย่องเข้าไปคิดจะจับกินเป็นอาหารพ่อแพะและแม่แพะได้กลิ่นเสือก็ตกใจมากแม่แพะตัวสั่นร้องว่าแย่แล้วทำยังไงดีพวกเราต้องตายกันหมดแน่ๆเลยพ่อแพะตั้งสติและคิดอุบายขึ้นได้จึงแกล้งดัดเสียงห้าวน่ากลัวตะโกนดังก้องออกมาจากโพรงว่าเจ้าลูกจอมยุ่งชอบร้องกวนอยู่เรื่อยให้กินเท่าไหร่ก็ไม่พอร้องกินโน่นกินนี่เมื่อเช้าก็กินเสือเข้าไป1ตัวกินวัว2ตัวเมื่อตอนเที่ยงก็กินหมูป่าเข้าไปอีก3ตัวยังไม่อิ่มอีกยุ่งจริงๆเสือได้ยินก็ตื่นตกใจคิดว่าคงไม่ใช่แพะอย่างที่คิดมันจะต้องเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแน่นอนเลยเพราะมันกินสัตว์เข้าไปมากมายขนาดนั้นเสือกลัวจนตัวสั่นยืนเก้กังอยู่หน้าโพรงต้นไม้พ่อแพะได้ทีก็ตะโกนเสียงดังกว่าเดิมอีกว่าลูกหยุดร้องสักทีเถอะนะประเดี๋ยวพ่อจะออกไปจับเสือมาให้กินรอพ่ออยู่ที่นี่ล่ะพ่อจะรีบกลับมาเสือได้ยินก็ยิ่งกลัวมากขึ้นรีบกระโจนหนีไปทันทีขณะนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังออกหาอาหารบังเอิญมาพบเสือเข้าจึงถามขึ้นว่าเฮ้ท่านเสือผู้หญิงใหญ่วิ่งหน้าตื่นหนีใครมากันล่ะเนี่ยเสือตอบว่าข้าเกือบไม่รอดซะแล้วสัตว์ประหลาดในโพรงต้นไม้จะจับข้ากินเป็นอาหารน่ะสิสุนัขจิ้งจอกฟังเสือเล่าเรื่องราวทั้งหมดก็หัวเราะดังลั่นฮ่าฮ่าไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ไหนหรอกสงสัยท่านจะโดนเจ้าแพะหลอกเข้าแล้วล่ะมั้งเสือไม่ยอมเชื่อสุนัขจิ้งจอกและยืนยันว่าสิ่งที่ตนได้ยินเป็นสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายน่ากลัวที่สุดอย่างแน่นอนทั้งสองถกเถียงกันอยู่นานสุนัขจิ้งจอกจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์ด้วยกันเลยดีกว่าเสือนึกกลัวไม่กล้ากลับไปที่โพรงต้นไม้อีกแต่ถ้าไม่ไปก็กลัวจะถูกสุนัขจิ้งจอกว่าเป็นเสือขี้ขลาดจึงกล่าวว่าข้าจะพาเจ้าไปก็ได้แต่เจ้าต้องเข้าไปดูคนเดียวนะสุนัขจิ้งจอกรู้ทันก็พูดขึ้นว่าไม่ได้หรอกถ้าข้าเข้าไปดูคนเดียวและรู้ว่าเป็นแพะพอกลับมาบอกท่านท่านก็คงไม่เชื่อข้าอยู่ดีนั่นแหละเสือตอบว่าสุนัขจิ้งจอกว่าเจ้าคิดจะหลอกให้ข้าเข้าไปตายคนเดียวนะสิข้ารู้ทันสุนัขจิ้งจอกจึงเสนอว่าถ้าอย่างนั้นเราเอาหางมาผูกกันไว้หากเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ทิ้งกันไงเล่าดีไหมล่ะเสือเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีจึงตอบตกลงวันต่อมาสุนัขจิ้งจอกและเสือก็เอาหางผูกติดกันไว้จนแน่นจากนั้นเดินทางไปที่โพรงต้นไม้ใหญ่พอไปถึงเสือก็ชี้บอกว่านั่นไงสัตว์ประหลาดอยู่ในโพรงต้นไม้นั่นแหละพ่อแพะแอบเห็นเสือกับสุนัขจิ้งจอกจึงตั้งสติใช้ปัญญาคิดอุบายทำเสียงห้าวตะโกนดังก้องออกมาจากโพรงว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี่แย่จริงๆข้าใช้ให้ไปหลอกจับเสือมาให้ข้ากินตั้งแต่เช้าแล้วจนป่านี้ยังไม่มาเลยมัวไปทะเลถลายอยู่ที่ไหนนะข้าหิวจะตายอยู่แล้วเมื่อเสือได้ยินดังนั้นก็เข้าใจว่าถูกสุนัขจิ้งจอกหลอกมาให้สัตว์ประหลาดกินจริงๆก็ตกใจกลัวรีบกระโจนหนีลืมไปว่าหางของตนมัดติดอยู่กับหางของสุนัขจิ้งจอกส่วนสุนัขจิ้งจอกก็อยากจะเข้าไปดูให้รู้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดจริงหรือไม่ทั้งสองยื้อยุดฉุดดึงกันจนพากันล้มกลิ้งตกลงไปในแม่น้ำและตายไปในที่สุดโอ้โหนี่ทานเรื่องนี้เหมาะกับช่วงของหนูด้านตาชาที่ใจเราเลยนะโอ้โหใช่เลยครับน้องๆเห็นไหมครับว่านิทานเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่า